เอทุกๆของวันนี้มาพบกับครูเลดี้เซเก้สุดสวยสุดเซ็กซี่กับรายการห้องเรียนติวเข้มยูอีซี่พาร์ทสวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นแกรมม่าค่ะโอ๊ยขอจัดทรงก่อนนะอ๋อยั่วมากวันนี้เป็นธีมแบบผีจีนยั่วนะคะดังนั้นค่ะเรื่องนี้นะจะเป็นเรื่อง special verbs ค่ะเป็นกริแน่นอน verbs ต่อกริยา special คือพิเศษค่ะเป็นกริยาแบบพิเศษค่ะใส่ไข่ค่ะนะคะเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกที่เราก็สอบออกบ่อยมากและเด็กๆอย่าสับสนนะเดี๋ยววันนี้เขียนจะมีกลอนแบบยั่วๆปังๆให้ลูกๆจำค่ะเป็น verbs of emotions นะคะเป็นกริยาของความรู้สึกเช่น bore bore เป็นกริยาแปลว่าทำให้อะไรคะทำให้เบื่อมากแม่ excite แปลว่าทำให้ตื่นอะไรตื่นเต้นเก่งมากค่ะทำให้ตื่นเต้น astonish เท่ากับคำว่าอะไรคะ amaze เท่ากับคำว่าเซอร์อะไรคะลูกเซอร์อะไร surprise แปลว่าทำให้ประหลาดอะไรคะทำให้ประหลาดใจต่อไป embarrass เพราะว่าทำให้อับเลยคะอับชื้นหรืออับอายอับอายจ้ะโดยแบ่งเป็น3ประเภทค่ะเราไปดูกัน Are you guys ready? Let's go ไปเลยที่หลักจำอย่างนี้ถ้าเป็น verb แท้ verb แท้แปลว่าทำให้ทำไมนะหัวแผลแต่ว่าทำให้เช่นโครงสร้างประธานบวก special verb และกรรมเช่น all games เป็นประธาน excite เป็นกริยาวิเศษต่อทำให้ตื่นเต้นทำให้ใครตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นในแคมป์นี้ค่ะ all games excite everyone in the camp ทุกเกมเนี่ยทำให้ทุกคนในค่ายนี้ตื่นเต้นมากแม่เข้าใจยังเป็นกริยาแท้แปลว่าทำให้ไปดูกันต่อจ้ะ The accident แปลอุอะไรอุกะ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 หรืออุบัติเหตุอุบัติเหตุค่ะ Scared เป็นประธาน Scare เป็น verb แท้แปลว่าทำให้กลัวทำให้ใครกลัว Every passenger The accident scared every passenger นะคะอุบัติเหตุทำให้ผู้โดยสารทุกคนกลัวThe singer is entertaining his audience. เนี่ยนักร้องมีการเอนเตอร์เทนก็คือทำให้สนุกสนานทำให้ใครสนุกสนานคะเป็น verb แท้ค่ะทำให้ audience แปลว่าผู้ฟังพอสังเกตคำว่าออดออดเดี๋ยวพูดตามลูกออดเนี่ยเป็นลากศัพท์แปลว่าฟังออดออดกดออดให้หน่อยสิคะต้องฟังหูค่ะดังนั้นคำว่า auditorium ที่เราเคยได้ยินไหมมันแปลว่าห้องประอะไรลูกห้องประชุมจ้ะเพราะเอาไว้ฟังไงลูกห้องประชุมแสดงว่าอะไรเยอะปลาเพราะปลาอะไรปลาชุมพามพามต่อไปค่ะอออะไรก็ได้อออะไรลูกอออะไรลูกเออนะคะอออะไรอีกออดิโอเห็นไหมก็เกี่ยวกับการฟังหูฟังออดิโออออะไรอีกออเดนส์แปลว่าผู้อะไรใช้หูเออออเดนส์แปลว่าผู้ฟังเห็นยังนี่ยั่วมากแม่ออดๆกดออดให้หน่อยสิคะออดๆกดออดให้หน่อยสิคะนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูกันถ้าเติมอิ่งเจ๊จำนี้อ่ะให้สูตรไปเลยยั่วๆออกนะจ๊ะอิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกอิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็นเวิร์บอะไรคะแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้ปากอิงหน้าเอ็ดรู้สึกอิงหน้าเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้ไม่พูดใช่ไหมคะเลิศมากค่ะนะคะเติมอิงแปลว่าหน้าเติม ed แปลว่ารู้สึกเช่นเราบอกเมืองไทยเป็นเมืองที่ amaze หรือ amazing Thailand amazing Thailand เป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจเห็นไหมใช้คำว่าอิงนี่แหละเพราะเป็นส่วนขยายนั่นเองค่ะเติมอิงใช้เป็นคุณศัพท์คุณศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า adjective อะไรลูก adjective ค่ะวางไว้หลัง verb to be หรือ linking verb ก็ได้
เนี่ยแปลว่าหน้าอ่ะทวนอิงหน้าเอ็ดรู้สึกวางไว้หลัง verb to be หรือ linking verb โครงสร้างของมันค่ะประธาน verb to be หรือ linking verb บวก special verb ค่ะแล้วตามด้วย ing ยกตัวอย่างเช่น the meeting was really boring โอ้โหแกห้องประชุมน่าเบื่อมากแม่มันต้องใช้ ing เพราะมันแปลว่าหน้าอะไรลูกหน้าเบื่อเข้าใจไหมลูก meeting เนี่ยเท่ากับคำว่าคอนอะไรคะลูกคอนอะไรคะ conference นะลูก conference หรือเท่ากับคำว่าอะไรก็ได้ gathering แปลอะไรคะพวกเราต่างมาชุมนุมประจุใจรักสมัครสมานgathering การรวมตัวค่ะหรือเท่ากับคำว่าอะไรก็ได้คะ say อะไรคะ seminar ค่ะ seminar ให้จำค่ะ seminar ก็คือสัมมนานั่นเอง seminar เห็นไหม conference gathering seminar assembly ที่เราเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินไหมลูกเคยไปปั๊มไหมรู้จักปั๊มไหมลูกเคยออกนอกบ้านไหมลูกเออปั๊มอย่างเงี้ยมันจะมี assembly เพราะอะไรลูกเขาเรียกอะไรจุดรวมพลน่ะที่รักเออจุดรวมพลก็คือการมาประชุมกันตรงเนี้ย assembly อ่ะป่ะ meeting conference gathering seminar assembly การประชุม หายแล้วค่ะเสียงหมดแล้วค่ะเอาใหม่จวดต่อไปค่ะ his offer seems quite interesting ที่รักคำนี้ลูกไม่ออกเสียงนะคะ interesting อ่ะออกเสียงใหม่ทำหน้าเซ็กซี่ interesting ถ้าอยากออกเซ็กซี่ก็ oh it's so interesting ไปได้เลยจ้ะแต่ว่าน่าสนเลยค่ะน่าสนใจค่ะoffer ข้อเสนอเนี้ยมันดู seem ตัวนี้เป็น linking verb quite ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากแม่ our chase results were satisfying ต่ออะไรคะผลการสอบของพวกเขาดูน่าพึงพอใจเห็นไหมถ้าไม่ใช่คนใช้ ing เป็น ing หน้า ed รู้สึกนะคะไม่ใช่คนเราใช้ ing ถ้าเป็น ed ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้ฟังปรีต่อไปจ้ะเติมเอ็ดแล้วจ้าเมื่อกี้เนาะเอ็ดเพื่อใช้บอกความคุณศัพท์วางไว้หลัง verb to be หรือ linking verb ต่อรู้สึกค่ะประธาน verb to be หรือ linking verb ตามด้วย special แล้วเติม e อะไรคะ ed นั่นเองค่ะเราไปดูกัน the students are interested in learning foreign languages แกนักเรียนอ่ะเขารู้สึกสนอะไรคะลูกรู้สึกสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะซิงกูเก๋เนี่ยเรียนเอกอังกฤษฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสก็จะบุงจูแปลว่าสวัสดีค่ะคือต้องบอกเลยว่าภาษาฝรั่งเศสถือโหวตเลยนะเขามีการโหวตว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ไพเราะที่สุดในโลกอ่ะแกดูคำนี้เลยสวัสดีเรียกว่าบุงจูต้องมีแอร์ด้วยนะบุงจูแม่เนี่ยเราเรียก mother แม่ถูกไหมแต่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าแมร์แม่แม่พอเรียกแม่แม่แม่แล้วก็สเลดสีเขียวก็ลูกค้าคุณเก๋บอกเลยเลยมีคำยืมหนูต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคำยืมมาจาก Germanic ก็คืออย่างลากเยอรมันบางทีก็ลาตินบางทีก็มาจากฝรั่งเศสก็มีเช่นพอลูกๆเนี่ยออกจากต่างจังหวัดมันจะมีคำหนึ่งแปลว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเด็กๆเคยสังเกตไหมมันจะมีป้ายตามจังหวัดต่างๆเรียกว่าบงอะไรลูกบงอะไรบงบงจูไปเล่นตรงนู้นลูกนะคะเรียนหนังสือเยอะๆลูกนะคะบงเลยลูกบงเลยคะบงวิยาจบงแปลว่าดีบงเนี่ยเป็นลักษณะแปลว่าดีผู้ทำเก๋ก่อนกูเก๋หน้าบงกูเก๋หน้าบงโอ้หน้าดีค่ะวิยาจเพราะเดินทางบงวิยาจเลยแปลว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพBon voyage เช่นคุณเก๋คะไปจังหวัดไหนดีอะจังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยอ่ะว่ามาแม่เก่งมากค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะเพราะพอฝรั่งพูดไม่ชัดฝรั่งจะพูดว่านนทบุรี
นนทบุรีนนทบุรีพามพามขอโทษค่ะขอแก้ตัวอีกหนึ่งมุกค่ะจังหวัดอะไรมีเนนเยอะจ๊ะจังหวัดอะไรมีเนนเยอะถ้าไม่ตอบจะต้อให้ลิ้นแตกเลยจ้ะเก่งมากค่ะจังหวัดพระยาวพระยาวไงคะขอโทษค่ะมุกแป๊บขออีกหนึ่งมุกค่ะเป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะคะจังหวัดอะไรมีปืนกลเยอะจ๊ะจังหวัดอะไรเอ่ยสกลผิดค่ะจังหวัดตราดนี่คะปังไม่ไหวจ้ะอ่ะกลับมาสู่บทเรียนค่ะบงวยาร์ดเราขอเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วมันจะมีภาษาฝรั่งเศสอันนึงค่ะคนภาคอีสานเนี่ยแน่นอนลูกด้วยภูมิศาสตร์ของภาคอีสานเนี่ยหนูสังเกตมันจะค่อนข้างแห้งแล้งคนภาคอีสานเลยมีการแห่อะไรคะแห่แม่ฮูเก๋ค่ะแม่ฮูเก๋ชื่อแมวถูกต้องค่ะห้ามล้อนะแห่แมวค่ะแมวตัวนั้นต้องสีอะไรคะสีดำค่ะนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีพรบในเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์เดี๋ยวนี้ก็ค่ะคนภาคอีสานแห่อะไรคะแห่คิตตี้จ้าฮู้ฮู้ฮู้ดังนั้นเนี่ยการที่แห่บ้างแห่แมวเพื่อเป็นการขอฝนดูไหมมีการจุดบ้างไฟค่ะเพื่อบูชาใครพญาอะไรลูกพญานาคไปเล่นตรงนู้นจ้ะผิดจ้ะพญาแทนค่ะนะเขามีความเชื่อเนาะบั้งไฟเป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสจ้ะแม่บงแปลว่าดี fire แปลว่าไฟอ่ะฟังให้ดีบงไฟบงไฟบงไฟบั้งไฟค่ะ alert วันนี้คุกเก๋จะกลับบ้านในเด็กอวยพรคุกเก๋ว่าอะไรคะบงวยอนหรือบง fire เด็กบอกว่าบง fire นั่งบั้งไฟไปจวดปังล้อหลังแซงล้อหน้าพร้อมจะลุยกันมานอนแล้วอีกอันนึงค่ะพอเวลาเราจะทานอาหารลูกเราบอกขอให้เจริญอาหารนะคะฝรั่งทั่วโลกจะมีการอวยพรก่อนรับประทานว่าบงอะไรคะบงเลยคะบงอัปเปตีบงอัปเปตีแปลว่าขอให้เจริญอาหารค่ะก่อนทานข้าวค่ะอุ๊ยฝรั่งกินอะไรเป็นเส้นๆน่ะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาอ่ะไปเล่นตรงนู้นจ้ะเขากินอะไรลูกถูกต้องเขากินพาสต์อะไรพาสต้ากับสปาเรลูสปาต้าอ๋อหนูกินมีดเหรอลูกสปาเกตตี้ค่ะเขากินกับเครื่องดื่มแล้วเร็วๆลูกหนูลูกตอนนี้นะคะค่อนข้างคอแห้งแล้วค่ะเขากินอะไรลูกไม่ใช่เหล้าขาวนะคะลูกขาแล้วเขากินไวน์ค่ะไวน์เนี่ยฝรั่งมี2สีนะคะไวน์ขาวกับไวน์แดงค่ะไวน์ขาวฝรั่งนิยมกินกับอะไรคะเนื้อขาวๆจ้ะกินกับอะไรเอ่ยสำลีเหรอจ๊ะไม่ใช่จ้ะเขากินกับเนื้อปลาเนื้อไก่อาหารทะเลค่ะแต่ถ้าเป็นไวน์แดงเนี่ยกินกับเนื้อนะคะแต่ถ้าเหล้าขาวแล้วลูกหนูกินกับอะไรจ๊ะอ๋อด้านหน้าตอบเลยมะขามเปียกบางคนบอกซอยจุ๊บผมคอไม่ไหวแต่หนูรู้ปะคะที่รักลูกคือฝรั่งเนี่ยนางจะมีแบบคือการที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคือเราเป็นเมืองพุทธเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีลูกไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ฝรั่งนิยมทำไมคะลูกดื่มไวน์เพื่อเป็นการอะไรคะลูกคะกระตุ้นค่ะเป็น appetizer นะเป็น of ยั่วๆจะแน่ดังนั้นกลับมาดูต่อจ้ะ Jack's parents คุณพ่อคุณแม่ของ Jack feel disappointed รู้สึกผิดหวัง with his grades กับการเรียนของ Jack ที่เกรดตกค่ะนะคะหนูก็น่าจะรู้ค่ะท่านพูดกลางภาคเด็กเก่งๆจะแบบหนูเข้าใจว่ามันซุ่มอ่ะนางก็จะบอกว่าอะไรคะโอ๊ยอ่านไม่จบว่ะเศร้าแล้วหนึ่งนะแล้วนางก็ไปพูดกับ 1.2 ว่าเฮ้ยได้นิดเดียวอ่ะเทอมเนี้ยกลางภาคเต็ม20นางบอกได้เท่าไหร่คะ 19.5 เองอ่ะเด็กเก่งบอกว่าอะไรคะเองนะ 19.5 เองอ่ะเต็ม20นะลูกเด็กไม่เก่งเฮ้ยไอเด็กเก่งๆถามเฮ้ยได้อะไรอ่ะอู้เธอมีได้ต้อง2แน่เห็นไหมลูกไม่มีความบาลานซ์เลยนะคะนะ 19.5 มี2แน่ยั่วไปอีกจ้ะไปค่ะ I was shocked ฉันรู้สึกตกใจมาก to learn that my boyfriend got an accident last night แกฉันตกใจมากที่แฟนฉันอ่ะมีอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้นางก็รู้สึก shockedต้องเติม ed เพราะแปลว่ารู้ล่ะรู้สึกช็อกตกใจค่ะต่อไปค่ะใช้เป็นคำคุณศัพท์วางขยายหน้านามค่ะ special verb เติม ing เติม ed ก็ได้แต่อิงหน้า ed รู้สึกพูดตามคุณเก๋จ้ะแม่อิงหน้า ed รู้สึกอิงหน้า ed
รู้สึกแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้บางคนบอกคู่เก๋คะคู่เก๋กินนกหวีดมาหรือเปล่านะคะบอกเลยค่ะนะคะก็น่าจะเป็นนกหวีดนะคะไม่ตอนนี้มามโยกละ some of your interesting stories เรื่องราวที่รู้สึกสนใจหรือน่าสนใจเรื่องราวนี้มันน่าสนใจ should be published in the pocketbook โอ้โหแกเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะเราควรตีพิมพ์ลงในหนังอะไรหนังสือค่ะต่อไปค่ะ the interested customersลูกค้าน่าสนใจหรือรู้สึกสนใจรู้สึกสนใจ Now can get some further information at the counter Now คุณจะได้ further เพราะอะไรคะข้อมูลเพิ่มเติมที่ counter นี้ค่ะโอเคต่อไปค่ะอ่ะจดกรอนแม่กรอนนี้เขาเรียกเป็นกรอน special verb ค่ะนะกรอน special verb จดไปแม่อิงหน้าเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็น verb อะไรคะแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้จ้ะอิงหน้าเอ็ดรู้สึกอิงหน้าเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้รีแลกซ์ผ่อนคลายเอ็กไซต์ตื่นเต้นนะพอใจ fascinate interest สนใจว่าเสียวชัยตริวละอมิวขบขันบอกคือเบื่อกันดิสกัสรังเกียจอาเมตื่นตาตื่นใจรำคันใจอน้อยผิดหวังดิสปอยยาคอนฟิวสับสนละ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 สนแทนที่ลูกจะจำเป็นคำๆลูกการจำเป็นคำเนี่ยเขามีการวิจัยนะคะว่าการเรียนที่ดีเนี่ยคุณต้องจำเป็นชังก์ก็คือจำเป็นหมวดหมู่ลูกนะคะพอเราจำเป็นเซตพอเราลืมเราก็ลืมเป็นเซตค่ะเลิศจะตายสอนไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมจ้ะดังนั้นเนี่ยรีแลกซ์ผ่อนคลายละเอ็กไซต์ตื่นเต้นนะพอใจแฟซินเอตละอินเทรสสนใจว่าเสียวชัยตริวละอมิวขบขันบอคือเบื่อกันดิสกัสรังเกียจอเมตินปาตินใจลำคันใจอนอยผิดหวังดิสพอยคอนฟิวสับสน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 ผมล่วงแล้วหนึ่งค่ะบอกเลยนะคะแต่เก๋บอกเลยว่าครูเก๋ใช้ยาสระผมเลิศๆนะคะยาสระผมอันนี้คือเป็นยาสระผมนะคะตาพญานาคนะคะใช้แล้วผมพริ้วดูดันทำคีโมนั่นเองค่ะผมล่วงไปเลยแล้วหนึ่งค่ะรีแลกซ์เพื่อผ่อนคลายค่ะ excite ตื่นเต้นพอใจคือ fascinate คำว่า interest เพราะสนใจค่ะว่าเสียวเราใช้อะไรคะ thrill amuse ขบขันค่ะ bore เบื่อกันค่ะ disgust รังเกียจค่ะ amaze ตื่นตาตื่นใจรำคาญใจ annoy ผิดหวังdisappoint confuse สับสน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 โอเคนะคะได้ยังไปพร้อมค่ะ Are you guys ready? Let's go ครูเก๋พูดภาษาอังกฤษหนูพูดภาษาไทยด้วยกันสลับกันนะลูกรีแลกซ์ผ่อนอะไรลูกผ่อนปนอะไรล่ะผ่อนคลาย excite ตื่นเต้นพอใจ fascinate interest สนใจว่าเสียวใช้ thrill amuse ขบขันบอร์คือเบื่อกันดิสกัสรังเกียจอเมตื่นตาตื่นจอยลำคันจอยออนนอยผิดวางดิสโพยคนผิวสับสน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 โอเคเก่งมากค่ะไปดูกันต่อคุณเก๋คะว้าวคุณเก๋คะตารางนี้ยั่วมากแม่ยั่วยังไงคะลูกๆถ้าเจอคำพูดนี้ special verb แน่นอนปังปุริเยนะน้องนะกูเก๋อธิบายแต่ละคำให้หน่อยได้จ้ะคุณได้สิ่งนั้นอยู่นี้ค่ะสมตุย amaze แปลว่าทำให้เลยคะตื่นตาตื่นใจ amaze ตื่นตาตื่นใจ astonish ก็แปลว่าทำให้เลยคะตื่นตาตื่นใจค่ะ astonished นะคะ astonish ทำให้แบบมึนงงทำให้ตื่นตาตื่นใจ amuse ขบอะไรคะขบเคี้ยวหรือขบขันขบขัน annoy ทักไม่ดูเป็นกัน annoyรบกวนค่ะบอปะล่ะบอใบไม้บอบอบอเบื่อบอเบื่อบอเบื่อ concern เพราะอะไรคะ concern มีความกังในลูกกังวลหรือกังหาชาลีกังวลค่ะ confuse สับสับอะไรลูกสับขาหลอกเป็นยายาตุเล่บอกเมซี่เจไม่ใช่โอ้พอพูดถึงฟุตบอลอ่ะต้องหาทีมร่วมหรอแม่เจแดงยกมือใครเป็นแฟนผีแดงยกมือแมนยูกลับไปนอนนะคะกลับไปนอนลูกกากนะลูกไม่ได้ไม่ได้ใครชอบของแดงยกมื
สุดยอดใครชอบลิเวอร์พูลนี่คือปังหนูจะสอบติดสาธุ99จ้าและดูต่อค่ะคอนวินส์เพราะอะไรคะนี่แกมานี่เร็วอ้าวหรอคิมนี่เลิศมากดูเห็นนะกูเก๋หน้าขาวใสใช่ล่ะบอกเลยยาทาส้นเท้าแตกใช้แล้วหน้าขาวใสเหมือนปากเท้าแสดงว่ากูเก๋กำลังคอนวินส์อยู่เพราะทำให้ล่ะทำให้เชื่อเพราะว่าชักอะไรลูกชักอะไรชักอะไรคะเออชักจูงดีมากค่ะdepressed ดีเป็นรักษาแปลว่าไม่ดีดีจำไว้ดีเป็นอะไรคะภาษาอังกฤษแปลว่า down กับ away ดี down away ดี down ดี down away แปลว่าไม่ดีมีคำว่าดีแปลว่าไม่ดีมีคำว่าดีแปลว่าไม่ดียกตัวอย่างนะดีละผู้เขียนหน้าดีอ่ะดีอะไรอ่ะดีอยู่แสดงว่าไม่ดีอ่ะมีวอนมีวอนดีอะไรคะ delete ผู้เขียนน่าจะลบหน้าออกไปเลยนะทำไมทำร้ายผู้เขียนอย่างเงี้ยดีอะไรอีกดีอะไรคะ determinate เพราะทำลายล้างเลือดนะครับเห็นหน้าทำลายล้างเลยเออขี่ปนาวุธมาเลยปังปังปังดีอะไรอีก detox นะคะปกติเนี่ย detox ที่นะคะนะคะ detox ที่หน้าเลือดต่อไปค่ะ depress กดให้มันต่ำลงแสดงว่าดีปะไม่ดีเพราะว่าอะไรคะดีเป๋บอกว่าเศร้ากดอะไรคะกดอะไรกดปู disturb เพราะอะไรคะรบกวนค่ะ disappoint เพราะอะไรคะ disappoint แปลว่าผิดอะไรคะผิดหวังค่ะ disgust อีกูเก๋ ew แปลว่ารังอะไรคะรังเกียจค่ะ embarrassed เพราะอะไรคะทำให้อับอายไม่ได้อับชื้นนะลูกอับอาย excite ตื่นละตื่นเต้นรู้อยู่ละ exhaust เป็นคำไฮโซถ้าเกิดคำว่า tiredแปลว่าเหนื่อยนะคะ enchant อันนี้แปลว่าอะไรคะทำให้หลงไหลค่ะ enchanting ทำให้หลงไหลค่ะ entertain ทำให้บันไลคะลูกบันไลบันเทิงค่ะไม่ปัญหานี่นี่ต่อไป first hate แปลว่าทำให้ละโกรธ fascinate แปลว่าทำให้หลงอะไรคะหลงไหลค่ะ frighten แปลว่าอะไรคะทำให้กลัวกลัวอุ้ยโอเคหนูกลัวกลัวเลยนะกลัวมากโอเคก็น่าเฉยๆก็น่ากลัวแล้วทำอย่างนี้น่ากลัวเดิมอีก horrify ก็ทำให้กลัว interest แปลว่าสนใจ irritate แปลว่ามีหลายความหมายเนาะ irritate แปลว่าอะไรคะขุ่นเคืองค่ะทำให้ขุ่นเคืองโกรธอ่ะหรือแปลว่าอะไรก็ได้ irritate ระคายอะไรระคายเคืองก็ได้ค่ะเช่นแกแบบลากไม้ใหญ่เท่านี้ทำไมคะกระเด็นเข้ามาไม่ได้ irritate ลูกตาบอดแล้วหนึ่งต่อไปค่ะ please แปลว่าทำให้พออะไรทำให้พอใจค่ะ puzzle หนูก็เล่นเกม puzzle ป่ะเออมันแปลว่าอะไรคะลูกทำให้งงค่ะ puzzle มันก็จะงงๆอะเนาะที่เป็นแบบเกมแบบที่มันเป็นแบบอะไรอะที่มันเป็นสีๆอะ puzzle ต่อไป perfect perplex ก็แปลว่าทำให้งง relax แปลว่าผ่อนคลาย surprise แปลว่าทำให้ประหลาดเลยค่ะประหลาดใจ satisfy แปลว่าทำให้พอใจค่ะแกค่ะนะคะนะคะนี่บางคนกำลังเล่นเกมสตาร์ดัมนะฉันรู้นะอันนี้แบบว่าไงฮะเริ่มแล้วแกเคยไหมเรียนในห้องเรียนแล้วแบบนั่งเล่นเกมสตาร์ดัมแบบนี่แน่หนึ่งนะคะเออสแกว่าทำให้กลัวค่ะสตันกูเก๋ค่ะเพราะกูเก๋ทำงานหนูสตันเลยอะทำให้งงเลยอะงงมากแม่กูเก๋เป็นคนหรือเป็นผีเนี่ย tired แปลว่าอะไรคะ tired แปลว่าเหนื่อยTerrify ไม่อ่านเธอนะคะ ER ออกเสียง R พูดตามแม่ Terrify แปลว่าทำให้กลัว Thrill ก็แปลว่าสยองขวัญกลัวนะคะ Appal นี่ก็แปลว่าอะไรคะทำให้ตกใจโอเคนะแม่มาคำพวกนี้เนี่ยลูกๆต้องทบทวนด้วยคำศัพท์พวกนี้สำคัญนอกจากได้ศัพท์แล้วลูกจะต้องรู้ในแกรมม่าด้วยอิงหน้าเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็น Verb แท้แปลว่าทำให้กดมีเท่านี้3อันนี้สำคัญมากเป็นหัวใจสำคัญลูกไปต่อไม่รอแล้วนะ brain booster เริ่ม are you guys ready let's go ไปค่ะ any player in the soccer field คำว่า soccer เนี่ยใช้ในอเมริกาค่ะเนี่ยถ้าเราเป็นคนอังกฤษเนี่ยใช้ฟุตบอลเนี่ยแต่ว่าถ้าเด็กๆบอกอุ้ยไปที่อเมริกาเราพูดฟุตบอลไม่ได้นะลูกผิดเพราะอะไรมันจะกลายเป็นอเมริกันฟุตบอลค่ะคนอเมริกันเลยมีเรียกแยกไปเลยว่าถ้าเป็นฟุตบอลเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์
นะถ้าเป็นแบบว่าฟุตบอลนี่เป็นจะหมายความว่าอเมริกันฟุตบอลที่เขาโยนๆกันนะคะแล้วก็ปังปังฉันบอกเลยนะคะฉันเป็นนักกีฬานะจ๊ะปีหนึ่งได้เหรียญทองนะแม่เห็นหน้าเงี้ยเอานะครูเก๋เป็นนักกีฬาอะไรบอกครูเก๋มาหนูว่าครูเก๋เป็นนักกีฬาอะไรลูกวิ่งเปียวไปเล่นกีฬาสีโรงเรียนลูกอะไรลูกเป่ากบคุณพี่เล่นอะไรลูกพุ่งเหลาโอ้โหอันนี้ดูแอดวานซ์เกินไปลูกครูเก๋เป็นนักกีฬามวยเว้ยมันจะมีตอนปีหนึ่งมันจะมีกีฬาเขาเรียกว่าเฟรชชี่ค่ะทั่วมหาลัยทีครูเก๋เป็นตัวแทนของคณะคารุศาสตร์อะหนูลูกตอนนั้นใส่เป็นกีฬามวยสากลมันต้องใส่ฟันยางแต่ครูเก๋ฟันเหยินมากตอนนั้นยังไม่ดัดฟันนะดัดแล้วเนี่ยถอนฟันไป8ซี่หนูคิดดูว่าก่อนดัดจะเป็นยังไงสิทธิ์อาจารย์หนูลูกฟันไม่เข้าอ่ะพอเวลาหนูจะต่อยมวยอ่ะมันใส่ฟันยางแล้วเฮดการ์ดเนาะอีเจน่ากลัวว่านางสาวสัวคนอีป้องคณะครุศาสตร์เพื่อนบอกว่าเก๋พี่ชนะเพราะกลัวฟันแกน่ะสิทธิ์อาจารย์หนูลูกผู้เก่งก็แบบได้แชมป์มาโดยฟลุกๆนะคะเพราะว่าฟันเก๋นั่นเองนะคะฟันไม่เข้าหนาวจนฟันออกปากค่ะแม่บอกเลยนะคะซอกเกอร์ฟุตบอลดังนั้นเนี่ยซอกเกอร์ใช้ในอเมริกา A E ย่อมาจาก American English B E ย่อมาจาก British English คนอังกฤษเนี่ยคือกีฬาประจำชาติของเขาเนี่ยก็คือต้องฟุตบอลโอ้โหคนอังกฤษนี่คือบอลคือชีวิตบอกเลยอ่ะทีมนี้ก่อนเลยแม่ที่รักออกเสียงนี้ว่าอะไรทีมฟุตบอลนี้แซ่บเวอร์คนไทยชอบออกเสียงว่าอะไรคะลีเซสเตอร์ตีร้อยคำนี้ออกเสียงว่าเลสเตอร์ถ้าเป็นคนอังกฤษออกเสียงชัดมากเลสเตอร์เลสเตอร์นะเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้ค่ะที่เจ้าสุวิชัยซื้อไปอ่ะที่เป็นของคนไทยเลสเตอร์นี้ครูเก๋เคยไปมีแต่คนแขกเลโดเลโดและเลโดและเลโดละนะคะเลสเตอร์ซิตี้แล้วมันจะมีคำหนึ่งที่รักอ่ะแกจำคำนี้ไว้อ่ะที่รักออกเสียงว่าอะไรคำนี้ระวังกาดอกไม้จันทร์คนไทย 99% ออกเสียงว่าไม่ได้นะลูกไม่ได้นะลูกคำนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกๆเรียนกับครูเลดี้เก๋แล้วต้องรู้อ่านว่าอะไรคะเจอบ่อยมากไม่ได้เหรอห้ามกล้วยไม่ได้นะลูกอันนี้ออกเสียงว่าคีค่ะแต่คนไทยออกเสียงว่าเซาโอ้โหแบบโอ้อยู่ภาคใต้เลยลูกเอ้ยมาเลยครับมายาวยาวยาวไม่ได้นะลูกออกเสียงว่าขี่ลูกขี่ตัวนี้โปรท่าอะไรคะใบขึ้นได้ท่าลงท้ายได้เรือปังไม่ไหวท่าเรือค่ะนะคะคืออย่างเช่นถ้าลูกไปที่ท่าเรือค่ะนะเช่นลูกไปที่สิงคโปร์เด็กๆรู้จักสิงคโปร์เนาะสิงคโปร์จะมีสัญลักษณ์อันนึงคืออะไรลูกเมอร์อะไรคะเมอร์อะไรลูกเมอร์ไลออนเป็นสิงโตพ่นอะไรลูกพ่นน้ำหรือพ่นฉี่เขาลูกพ่นน้ำถูกต้องอันนี้มันจะมีคำหนึ่งคือเป็นที่ที่ของเขาคือเรียกว่าคลาร์กอะไรคะคลาร์กีคนไทย 99% โอ๊ยพี่น้องอย่าไปคลาร์กโอ้ไม่ได้เลยลูกคลาร์กีเพราะว่าหนูก็เข้าใจก่อนว่าคือสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเป็นเมืองเล็กแต่เต็มไปด้วยคุณภาพแน่นอนเขาได้ชื่อว่าเป็น developed country ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่คนไทยจะได้ยังไม่สู่สถาปนาเป็น developed country นะเป็น developing country น่ารักไหมประเทศกำลังพัฒนาแล้วหรือยังจ๊ะกำลังจ้ะกำลังจ้ะโอเคดังนั้น every player นะคะ in the soccer field ค่ะบอกว่านักกีฬาทุกๆคนใน soccer field คือในสนามฟุตบอลค่ะที่อยากดูอย่างนี้ลูกครูเก๋จะให้หนูดูนะลูกลูกง่ายมากแกจำแค่3ส่วนอิงหน้าเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้ลูกดู confuse ตามกรอนครูเก๋เลยลูก confuse สับสนละ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 สนที่รักตีให้ออกนักฟุตบอลหน้าสับสนหรือรู้สึกสับสนรู้สึกสับสนถูกไหมลูกโดยค่ะ the referee judgment แปลว่าคำตัดสินของคณะกรรมละคณะกรรมกรหรือกรรมการออกกรรมกรได้ไงคุณพี่ครูเก๋ต้องการจะวัดว่าหนูตั้งใจฟังหนูหรือเปล่ากรรมการเห็นไหมคะแสดงว่า every player รู้สึกสับสนค่ะที่รักดูเลยแม่ตอบ confuse เป็น verb แท้แปลว่าทำให้ตัดแม่เขารู้สึกสับสนกับอะไรคะคำตัดสินของคณะกรรมการ confusing อิงหน้าผิดค่ะนะคะ confusing หน้าตัดออกค่ะต้องรู้สึกอ่ะไม่ก็อ่ะดูแม่ both to be บวก verb ed เป็นอะไรคะ was
confused ตอบไปเลยต่อข้อ C จ้านะคะ a player ใน was confused รู้สึกสับสนนะคะคู่เก๋ทำไมตรงนี้ไม่ได้ถ้าหนูเติม ed ตัวนี้เหมือนจะถูกแต่อันนี้มันคือ verb แท้ลูกมันแปลว่าทำอะไรทำให้สับสนแต่เป็นเรื่องราวในอะ1อดีต2อดีตอดีตนั่นเองค่ะคือจบไปแล้วคือภาษาไทยหนูต้องเข้าใจก่อนลูกว่าคือ verb เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญคือหนูถ้าหนูบอกว่า verb ในอดีตเนี่ยคนไทยจะพูดมั้ยเช่น gain 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 แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องเปลี่ยนว่า eat ate eaten แต่คนไทยไม่บอกเมื่อวานฉันกินเมื่อวานฉันดื่มเมื่อวานฉันไปตลาดฉันกินอ้วกอย่างเงี้ยไม่ได้พูดไม่ต้องเปลี่ยนรูปแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยการที่เปลี่ยนรูปเราจะรู้เลยเรื่อง tense เวลาค่ะถ้าเราบอก tomorrow พรุ่งอะไรคะพรุ่งนี้เป็นการบอกเรื่องราวในอนาคตหรืออนาคตอนาคต every day ทุกวันเป็นการบอก present เป็นปัจจุบันถ้าเกิดบอก last night I อะไรคะ I went with หมอปลาเงี้ยเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยฉันไปกับหมอปลาไปที่กกอกแล้วก็ไปกับพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์อย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นเรื่องราวในอดีตนั่นเองค่ะต่อไปแม่สองค่ะ don't tell us any why story เป็นคำนาม frighten แปลว่าน่ากลัวแสดงว่าเรื่องนี้น่ากลัวหรือรู้สึกอิงนะเอ็ดรู้สึกตรงนี้เป็นส่วนขยายทำหน้าที่เป็น adjective ต่อไปปังๆอิง frighten เป็น verb แท้ตัด frightened เติม ed ตัด frighten เป็น verb 1ตัดเหลือดีกับ eat ปังไม่ไหวหนูเก่งแล้วลูกตอบข้อ d ค่ะ frightening คำนี้ลูกๆห้ามออกเสียง frightening นะคะหลักการทาง phonetics หรือศัพทศาสตร์ออกเสียงว่า frightening ทำหน้าเซ็กซี่ค่ะ frightening ใครตอบเสียงใครพูด frightening บอกเขาค่ะพี่คะออกเสียงใหม่ค่ะและหัวเราะ3ทีค่ะควายอ่ะเราโดนกระทืบแล้ว1จ้ะดังนั้นอันนี้ออกเสียงว่า frightening แปลว่าน่ากลัวค่ะ the fright ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าความน่ากลัวความน่ากลัวกูเก๋มาจากไซเลนต์อะไรไซเลนต์ฮิลซอมบี้ซอมบี้ต่อไปค่ะจดเพลงค่ะออยจดค่ะคำว่าน่ากลัวมีเยอะมากๆเลยจ้ะข้อสอบออกแน่นอนจ้ะคำว่า fearful fearsome frightening threatening fightful formidable intimidating น่ากลัวน่ากลัวอันนี้ร้องไงคะออย fearful fearsome frightening threatening fightfulFormidable, intimidating, na glu 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 สามประเพณีลอยกระทง4ฮาโลวีนฮาโลวีนค่ะฝรั่งเชื่อว่าหนูสังเกตปะวันฮาโลวีนฝรั่งคือนางจะเต็มมากทุกคนต้องแต่งตัวเป็นผีเพราะเขาเชื่อว่าถ้าไม่แต่งตัวเป็นผีจะมาเอาวิญญาณผู้เก๋เลยถามเพื่อนว่า what costume have to wear เฮ้ยเจนนิเฟอร์เราใส่ชุดอะไรดีอ่ะวันฮาโลวีนอ่ะเพื่อนบอกอะไรคะเก๋ I think you don't put the makeupon your face that welcome halloween แกเพื่อนบอกเลยคะเก๋ถ้าเก๋ไม่แต่งหน้าหน้าก็เหมือนผีเพื่อนแกงกูเก๋อย่าหาทำเพื่อนบอกว่าเก๋ไม่แต่งหน้าหน้าก็เหมือนผีเห็นมั้ยลูกนะคะวันเขาก็เลยเป็นวันที่สําคัญมากๆแต่ถ้าเป็นวันครอบครัวของเขาเนี่ยเด็กๆสังเกตว่าฝรั่งที่เป็นครูชาวต่างชาติของโรงเรียนของเรามักจะบินกลับในช่วงวันคริสต์อะ We wish you a merry christmas ถูกต้องค่ะเป็นคริสต์มาสคือวันที่25 December ธันวาคมแต่ถ้าเป็นวันที่24เขาเรียกคริสต์มาสอะไรคะคริสต์มาสอีฟค่ะนะคริสต์มาสอีฟคืออะไรโอเคเป็นวันเขาเรียกว่าวันก่อนนะคะเขาจะเรียกว่าอีฟอย่างเช่นฮาโลวีนอีฟก็วันก่อนฮาโลวีนค่ะส่วนใหญ่ฝรั่งเนี่ยวันคริสต์มาสอีฟเขากินไก่เลยคะไก่บ้านไก่สดหรือไก่งวงเก่งมากค่ะ
ไก่งวงค่ะเรียกว่า Turkey อะไรคะ Turkish Mile หรือ Turkey ค่ะ Turkey ค่ะนะคะแต่ถ้าวันที่15ฝรั่งนิยมเป็นประเพณีธรรมเนียมเขาเลยค่ะฝรั่งมักทำความสะอาดอะไรใครตอบได้โอนให้ 1,000 บาทค่ะ 1,000 บาทค่ะทำความสะอาดอะไรคะตอบเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเกศเสียตังค์ค่ะเขาทำความสะอาดอะไรคะลูกป่องไฟค่ะทำไมคุณเกศต้องป่องไฟเพราะเขามีความเชื่อว่าในคาสเซนคอร์สเนี่ยจะมุดมาในป่องไฟคุณเกศว่าป่องไฟน่าจะแตกนะคะนะคะอายุน้อยร้อยโลนะคะเออแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นกุศโลบายค่ะที่จริงอ่ะไม่ได้มีแบบว่าเซนคอร์สหรอกแต่พ่อแม่เนี่ยย่องตึงด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 ึงและพ่อแม่ของเราก็จะเอาของขวัญไปใส่ในไหนคะ1ถุงเท้า2กางเกงในโอ้โหปลาเค็มเลยจ้าถุงเท้านั่นเองค่ะหนูสังเกตในต้นคริสต์มาสทรีก็จะมีซ็อกส์นะคะถุงเท้านั่นเองนะคะที่ไม่ได้ซักประมาณ100ปีค่ะเหม็นนึกว่าโอ๊ยนึกว่าอะไรคะน้ำปลากุเลาค่ะแม่ดังนั้นค่ะดูนะคะพูดแล้วกลิ่นเปรี้ยวมาเลยค่ะดังนั้นที่รักขาไปพร้อมกันโอ้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 ย fearful fearsome frightening threateningไฟฟู formidable intimidating นะมองหน้าเกศแล้วพูดคะนะมีแบบรัวลิ้นนิดนึงค่ะนะและสายเบิร์นค่ะไปต่อจ้ะแม่ทิมนะคะแล้วก็ทิมค่ะ one of the lessest boys แกทิมนะเป็นหนึ่งในเด็กชายที่แบบขี้อะไรคะขี้ใหญ่ที่รักดูนี้His teacher and friends by his top score. Tim เป็นหนึ่งในเด็กที่ขี้เกียจมากแต่คุณครูต้องตะลึงเพราะอะไรคะนางได้ top score จ้ะแม่แสดงว่า Tim ทำให้อิงนาเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้ปังเอ็ดตัดไม่ตัด shock ดูก่อน verb shockรู้สึกช็อกได้ไหมตัดนะคะอันนี้คือหน้าตัดไม่ตัดตัดต้องเป็นเวิร์บแท้จ้ะซึ่งเด็กคนนี้ทำมาแล้วหรือยังทำแล้วแสดงว่าเขาช็อกไปยังช็อกไปแล้วตอบไปเลยค่ะตอบข้อ B ค่ะ Tim one of the lazy boy shocked ทำให้คุณครูและเพื่อนช็อกมากเพราะได้ท็อปจ้ะแม่ยืนหนึ่งเพราะในห้องนั้นมีแค่คนเดียวนะคะต่อไปสิAlways feel and bad ฉันรู้สึกอิงนะเอ็ดรู้สึกต้องรู้สึกต้องเติมอิงหรือเอ็ดเอ็ดตอบไปเลยแม่ตอบข้อ C รู้สึกทำอับอายมาก whenever my friend tease me in the public เพื่อนฉันทีสค่ะแปลว่าไม่ได้ฟันนะลูกไม่ใช่แขวเด้อจ้าทีสแปลว่าแกล้งค่ะมีคำหนึ่งตลกมากวันนี้อ่านว่าอะไรลูกตลกล่ะเด็กภาคอีสานนะคะไปสอนเด็กภาคอีสานตลกมากอ่านว่าอะไรลูกกี่เด็กภาคอีสานตลกว่าอะไรคะซี่แขวแล้วตีเลิศซี่แขวแล้วตีนะคะแปรงฟันแล้วเหรอนี่ที่รักออกเสียงใหม่ security not ซี่แขวแล้วตีนะคะพูดตามหนู security โอเคบอกเลยว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นคนกรุงเทพคุณพ่อเป็นคนเหนือแต่ว่าไปสอนภาคอีสานเยอะมากกี่เด็กชอบเออนี่ตลกมากเลยเด็กโดนเหยียบแล้วเออนี่ไปต่างประเทศห้ามเออนะเจ๊นี่เราต้องพูดเลยเรียกว่าอะไร1อู้2อุกะ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 3 ouch อุทาน ouch ถูกต้องค่ะกาภูเก็ตเดินไปค่ะผู้ชายประมาณ10คนจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายภูเก็ตมาจุ๊บเนี่ยภูเก็ตจะอุทานว่าอะไรคะภูเก็ตไม่อุทานธรรมดาภูเก็ตจะอุทานว่า ouch เอาอะไรคะ ouch อีก ouch อีกภูเก็ตเดินไปค่ะกางเกงในหล่นหัวเข่าภูเก็ตจะอุทานว่าล่ะ1อุ๊ปส์2เปิดกระโปรงแล้วบอก Hello you wanna see นะคะผู้ชายวิ่งค่ะลั่นตึ๊ดๆต้องบอกเลยค่ะอุ๊ปส์ค่ะที่เราเคยฟังเนาะใน TikTok เยอะมากเลยอุ๊ปส์ I got bye 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 hold up อุ๊ปส์แปลว่าอุ๊ยค่ะเนี่ยสมมุติภูเก็ตเหยียบอึค่ะเหยียบอะไรคะที่เราจะอุทานว่าล่ะเอ้าใครบอกอะไรคะลูกอุ๊ปส์โอ้โหเบลเหยียบอืดหรือเปล่าอุ๊ยหนูลูกมันน่ารักเหรอคะที่เราเหยียบอืดที่เราต้องพูดอะไรอีวหันหน้าหาเพื่อนแล้วพูดเร็วอีวยักหันหน้าหาเพื่อนอีวยักเอาข้างๆเป็นแม่ขอโทษค่ะต
ต่อไปค่ะนะคะเจอผู้ชายหน้าตาดีค่ะยำอะไรคะโอ้ยำเลยโอ้ยอร่อยหรือว่าบอกกินอะไรคะผู้เกศชอบกินพวกถ้วยเสียรถยนต์ค่ะเพราะว่าเป็นคนใช้เสียงเยอะเนาะบางทีก็กินแบบว่าถ้วยเสียรถยนต์หรือว่าน้ำมันเบนซินอะไรเงี้ยโอ้ยำเลยมันอร่อยยำเลยโอเคต่อไปค่ะตอนที่เกศเรียนที่มหาลัยเกศได้เล่นละครค่ะเห็นหน้าแบบนี้เล่นละครนะคะเล่นเรื่องอะไรดีคะถึงไม่ใหญ่แต่น่ารักค่ะนะคะพออยู่หลังบ้านนะคะโทษค่ะนะคะเราต้องมีกระดูกอะไรคะแน่นอนแน่นอนค่ะครูเก๋ได้แสดงเป็นนางเอกหรือเป็นหนอนคะธิดาหนอนเจาะฝ้ายค่ะได้แสดงเป็นหนอนค่ะแสดงว่าครูเก๋ต้องอุทานว่าทาดาแน่นอนต่อไปค่ะเสร็จแล้วค่ะ Are you guys done เด็กๆเสร็จหรือยังคะกันบ้านน่ะที่รักอุทานเลยค่ะเสร็จแล้วอุทานว่าบิงอะไรคะบิงโกค่ะกับดันค่ะดันนะลูกบางคนอ่านว่าอะไรคะโดนน่ากลัวมากบางคนอ่านดูเน่แม่เป็นฝรั่งเศสค่ะพูดตามลูกบิงโกหลักกันจังบิงโกดันเสร็จแล้วดันเสร็จแล้วเลิศต่อไปค่ะที่รักคะที่รักพอเราครูเก๋บอกเฮ้ยครูเก๋มีลูกค่ะเราจะโอบลูกยังไงคะพอเราลูกร้องไห้แล้วที่รักจะอุทานว่าอะไรคะบอกแม่มาใครตอบได้โอนให้ 2,000 ค่ะนับค่ะนับถอยหลังค่ะ3 2 1โอเคค่ะดีมากเด็กตอบไม่ได้ดีแล้วค่ะนะคะไม่งั้นต้องเสียตังค์นะคะคือพอเราโอลูกเนี่ยโอว่าอะไรป่ะแดแดค่ะใช่ค่ะแดแดค่ะแดคือตรงนั้นค่ะทำไมต้องแดตรงนั้นเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยดึงความสนใจได้ง่ายแต่หนูดูตรงนั้นสิลูกดูตรงนั้นสิลูกแดแดทำหน้าอย่างนี้ใส่ลูกค่ะแด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 เร็วโอลูกเร็วๆทุกคนทำหนึ่งสองสามแด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 เจอผอ.ที่โรงเรียนแดไม่ได้ค่ะที่รักค่ะเจอคุณครูที่โรงเรียนแดแดแดคุณครูหักคะแนนนะจ๊ะแดแดจ้ะต่อไปครูเก๋ค่ะครูเก๋ค่ะบ๊ายบายน่ารักข้อบายเนี่ยเด็กๆเบื่อไม่รู้ใช้แต่บายเนี่ยเบื่อแล้วมาเรียนกับครูเลดี้เก๋ต้องได้เพิ่มค่ะบายซีอะไรลูกหนึ่งซีอ่ะสองซีมองเทงเลือกค่ะซีอ่ะอีอันนึงเป็นภาษาอิตาเลียนค่ะออกเสียงว่าอะไรCIAO อ่านว่าออกว่าอะไรเร็วๆออกเสียงว่าอะไรน่ารักมากค่ะนะคะออกเสียงว่าชาวเก่งมากค่ะอ่านว่าชาวนะคะเออชาวค่ะบ๊ายบายต่อไปคำหนึ่งค่ะทาทาค่ะทาทาเนี่ยเป็นภาษาเด็กๆค่ะใช้ในแบบ British ค่ะเป็นภาษาเด็กๆที่อังกฤษค่ะป้าป้าพูดตามเร็วป้าป้าอุ้ยน่ารักวันนี้เดินไปบ๊ายบายคุณครูเลยนะคุณครูหมดภาษาอังกฤษอยู่ไหนคะบ๊ายบายเลยอาจารย์อภัยศรีทา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 นี้ใช้กับเด็กเออปัญญาอ่อนลูกป้า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 แว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 วันนี้แล้วก็เก๋ครับป้าป้าบ๊ายบายคุณเก๋ว่าอะไรบอกหน่อยสิหนึ่งบ๊ายบายซีอาชาวทาทาน่ารักมากป้า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 น่ารักต่อไปคุณเก๋คะจุ๊บ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 ใช้คำว่าอะไรคะง่วงถูกต้องหรือ X อะไรก็ได้ XO XO เพราะ X เหมือนกันกอดกัน O มาเลยดูเปล่าโอเคค่ะทำอะไรคะ1จูบ2ดูดส้วมเก่งมากค่ะน้อยไปว่าจูบค่ะนะคะอย่าพูดเรื่องส้วมเสียลูกพูดแล้วเปรี้ยวปากนะคะ XO XO เบาจุ๊บๆค่ะเด็กๆลูกอย่าสลับตำแหน่งนะจ๊ะ XO XO เป็น O XO X ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะความหมายเปลี่ยนนะคะลูกค้าต่อไปค่ะที่รักค่ะโอ้ยคุณเก๋ทำไมมาเยอะแยะเพราะว่าครูเลดี้เก๋อยากให้ลูกได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะวันนี้กลับบ้านไปทำไมคะห้ามเอิร์ธค่ะอุ๊ปส์ค่ะเนี่ยอุ๊ปเอ้ยไม่ใช่อุ๊ปสิคะนะคะมีคนเหยียบแล้วอุ๊ยแบลเกินต้อง ouch 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 โอเค I feel embarrassed ฉันรู้สึกอับอายมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนมาแกล้งฉันใน public public ตัวนี้แปลว่าสาธิตสาธารณะแกไม่อยากเพื่อนมาแกล้งฉันเข้าใจปะต่อไปค่ะ5 Don't you think นี่คุณไม่คิดหรอ weekly แปลว่าอะไรคะเออ week แปลว่าอะไรอ่ะ week สัปดาห์นะ meeting คือการประชุมประจำสัปดาห์ is really อ่ะที่รัก meeting แปลว่าการประชุมประชุมรู้สึกได้ไหมไม่ได้ต้องหน้าอิงหน้าต่อไปไหนมีอิงตอบพอดีปังเท่านี้เองที่รักง่ายคุณพี่ทำได้ไหมคะถ้าทำไม่ได้ครูเก๋เข้าฝันนะคะถ้าหนูทำไม่ได้เนี่ยให้ลูกทำอย่างนี้ลูกจุดธูปหนึ่งดอกเรียกครูเก๋ค่ะครูเก๋ไปเลยเอาไปค่ะโบเพราะอะไรคะทำให้อะไรทำให้เบื่อค่ะทำให้เบื่อค่ะ bore อันนี้ก็แปลว่าทำให้เบื่อค่ะตัด bore ทำให้เบื่อแต่เป็นอดีตค่ะ bottom
ป็นคำนามค่ะแปลว่าความรู้สึกที่เบื่อเหนื่อยหน่ายค่ะความรู้สึกเบื่อเร็วเก๋เบื่อไหมไม่ต้องเบื่อค่ะเพราะเก๋ตอกดินให้ตลอดเวลาข้อ6ค่ะ everyone ทุกๆคนค่ะ bye ไหว้มันค่ะไหว้มันสิคะยังไม่ไหว้ใช่ไหมยังไม่ไหว้ใช่ไหมไม่ไหว้ใช่ไหมเธอไม่ไหว้ใช่ไหมไม่ไหว้ใช่ไหมครูเก๋หนูไหว้แล้วค่ะขอโทษค่ะลูก bye เนี่ยแปลว่าโดยแสดงว่าเขาต้องทำไงเขาจะทุกคนเนี่ยทำให้หรือว่ารู้สึกอ่ะดูก่อนแม่ดูให้ดี presentation แปลว่าการบรรยายการบรรยายเนี่ยมันน่าทำให้สั่นคืองงหรือรู้สึกการบรรยายไม่ใช่คนแสดงว่าต้องหน้าต้องใช้อิงเอ็ดตัดเอ็ดตัดเอ็ดตัดอ้าวแม่ 90% ที่เราต้องได้ป่ะ amazing was amazedตอบไปเลยค่ะตอบข้อ E Everyone was amazed รู้สึกแบบงงมากโดยอะไรคะการบรรยายที่มันน่างงงวยในช่วงเซมินาร์สัมมนานั่นเองค่ะเก่งมาก7ค่ะแม่ The nice weather อากาศดีมากๆเลยมันทำให้ฉันเนี่ย all of us to do some outdoor activities นะคะเนี่ย outdoor แปลว่าอะไรคะout แปลข้างนอก outdoor แปลว่านอกประตูก็แปลว่าอะไรกิจกรรมเขาเรียกอะไรอ่ะกิจกรรมไม่ได้ในร่มอ่ะเขาเรียกอะไรนอกร่มเขาเรียกอะไรนะการแจ้งขอบคุณค่ะพี่นะคะ activity แปลว่ากิจกรรม outdoor คือละกลางแจ้งเนี่ยแสดงว่าโอ้แกอากาศเนี้ยมันทำให้ฉันเนี่ยอยากออกไปทำกิจกรรมที่มันน่าบันเทิงน่าบันเทิงอิงหน้าอิงเอ็ดเม้นตัดเหลือ A กับ B ที่รักเห็นไหมลูกบางทีลูกไม่ต้องลูกแค่แปลตรงเนี้ยกับลูกแปลตรงเนี้ยลูกก็ทำคะแนนได้ปังๆแล้วแม่ลูกจะไม่หลบข้อถูกอีกต่อไปโอเคนะโอเคนะน้องนะ Number 1 Tems ทำให้ถูกป่ะอิงหน้าเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้อยากออกไปทำกิจกรรมที่ entertaining เป็น activity ที่มันน่าบันเทิงผู้เก๋ entertainment เป็นคำนามแน่นอนเพราะลงท้ายด้วย ment นะคะ entertainment ความบันเทิงต่อไปค่ะ after the accident my father the lorry ไม่อ่านตัว lovely นะตีเลยนะคะ the lorry แปลว่าอย่างละเอียด checked our car มัน damage แปลว่าทำลายเองหรือถูกทำลายอยู่ดีๆรถสตาร์ทเองมั้ยล้อหลังแซงล้อหน้าปั้งปั้งไปชนกับอะไรลูกรถเครนหนีได้ไหมไม่ได้มันถูกทำลายแสดงว่าเอ็ดทำลายถูกไหมเอ็ดถูกกระทำอิ่งกระทำเองตัดอ่ะเหลือ B กับ D ตอบข้ออะไร accident alarm ไม่บอกอะไรค่ะทำให้ตระหนกค่ะไอ้สิ่งที่น่าตกใจน่าช็อกแสดงว่าหน้าอิ่งหน้าตอบไปปังๆตอบดีจ้าได้นะลูกจับจุดแค่นี้หนูแปลว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอิ่งถ้าอิ่งไม่ใช่คนนะส่วนใหญ่เนี่ยเอ็ดเป็นความรู้สึกของคนอิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกพูด3 รอบดิอิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกอิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกอิ่งหน้าจะพูดไหมอิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำไมเก่งมากค่ะต่อไปข้อ9นะ the customers ลูกค้าค่ะWho are ที่รักอ่ะวงแม่ไหว้มัน customer ขอบใจนะพูดเร็ว customer ทำหน้าจริงจังด้วย customer ขอบใจนะถ้าไม่ได้แกคงตอบไม่ได้ขนาดมีแกยังตอบไม่ได้เลยเนี่ยขอบคุณค่ะลูกค้าต้องทำไมคะสนใจน่าสนใจหรือรู้สึกลูกค้าต้องมีความรู้สึกอิงหน้าเอ็ดรู้สึกอิงตัดเอ็ดอิงอ่ะแม่C ก็ E ว่ะ C หรือ E ลูกดูต่อ The customer who are interested in watching today free movie at the new theater get buy อ่ะมีคำว่า buy รู้เลยนะ get ทำไมคะลูก customer เนี่ยคนที่รู้สึกแบบสนใจที่ดูหนังฟรีวันนี้ที่อะไรคะ theater โรงหนังใหม่เขารู้สึกทำไมมากรู้สึกสับสนกับการเปลี่ยน schedule ตารางรู้สึกถูกไหมเพราะประธานคือ customer confused สับสนละ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 สนตอบไปปังๆตอบข้ออีจ้า
ง่ายนิดเดียวแม่ต่อไป10สุดท้ายแล้วจ้ะจะกลั้วให้ถึง2นาทีค่ะหมดเวลาพอดีนะคะโอ้โหได้หมดเวลาแล้วใครเดินออกจากหน้าจอตามถึงห้องน้ำนะลูกนะอย่าพึ่งค่ะเพราะข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่ออกข้อสอบก็ได้นะฮีจุดๆ product ว่ายมัน presentation การ present ของสินค้านี้แสดงว่ามันเบื่อรู้สึกหรือหน้าหนูเก่งละต้องหน้าเบื่อแน่เลยการ present มันหน้าเบื่อถูกไหมการ present ไม่สามารถรู้สึกได้นะลูกการ present ไม่ได้มีชีวิตอีเจไม่ได้มีปอดไม่ได้มีลมหายใจไม่ได้มีหูดังนะคะการ present อะไรคะมีรูจมูกอย่างเงี้ยรูจมูกมีขนอย่างเงี้ยได้ไหมมันไม่ใช่ถูกไหมลูกดังนั้นที่รักตอบเลยลูกนะคะนี่คือดอกไม้ลูกดอกไม้ดูดีอันนี้คือดอกดาวเรืองเห็นไหมคะดังนั้นที่รักครับตอบเลยค่ะ boring bore ตัด bore ตัด boredom ตัดอู้เห็นไหมที่รักพอเรารู้เทสอย่างเงี้ยลูกปังแบบไม่มีอะไรกั้นเห็นไหมลูกดีแล้วที่มานั่งเรียนที่รักอย่างน้อยเราก็ได้เทคนิคในการทำโจทย์ลูกอย่างน้อยเนี่ยครูเก๋ว่าหนูก็มีหลักการดูในการเช็คแล้วแบบเฮ้ยอันไหนผิดไหนถูกอะไรเงี้ย everyone in the conference room อะที่รักดูนี่นะหน้าเบื่อถูกไหมจุดจุด verb แท้แปลว่าทำให้ตอบแม่ annoying ตอบไปเลยค่ะเป็น verb แท้ annoy เติม ed เพราะเป็นเรื่องราวในอดีตเก่งมากตอบไปปังๆตอบข้อ b จ้าปังมากแม่อัชวนหน่อยอิงหน้า s รู้สึกอิงหน้า s รู้สึกแต่ถ้าเป็น verb แท้แปลว่าทำให้เท่านี้ค่ะสูตรเราชวนกลอนกันดีกว่ารีแลกซ์กับผ่อนคลายเอ็กไซต์ตื่นเต้นพอใจแฟซิเนตอินเทรสสนใจว่าเสียวใช้ตริลอะมิวส์ขบขันบอลคือเบื่อกันดิสกัสรังเกียจอะเมสตื่นตาตื่นใจรำคันใจอันน้อยผิดหวังดิสพอยคอนฟิวสับสนละ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 สนที่รักคะจำได้ป่าวขบุทานอุทวนดีกว่าผู้เก๋มีลูกเราอุทานว่าอะไรนะคะนะคะชัดอัพไม่ได้นะลูกแล้วไม่ได้ปังลูกตายนะลูกไม่เอาต้องบอกอะไรคะแบ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 ไปบายผู้เก๋ก่อนได้ปะบายบายซีละซีอาชาวเก๋อีกคำหนึ่งป้าป้าเห็นไหมคำอย่างเงี้ยจำได้แม่นเลยป้า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 วันนี้กลับบ้านป้า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 แบปังหนึ่งทีโอno ไม่is we gonna นะคะพูดอะไรคะ ouch ผู้เก๋เดินไปกางเกงในหลุดหัวเข่าแล้วพูดอะไรคะ oops อุ้ยอาหารอร่อยมาก yummy อุ้ยผู้เก๋แบบอะไรอีกอ่ะอุ้ยอย่างแย่มากผู้เก๋เห็นใกล้ๆผู้เก๋แล้วบอก ew yuck จุ๊บ exo เห็นไหมคะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเพราะข้อสอบออกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ครูเลดี้เก๋ๆสุดสวยสุดซิซี่ต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการห้องเรียนติวเข้ม New Easy Pass ค่ะ